สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมคาร์อิงดีเบลซิ่ง2และสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนวิธีหาทองในเกมคาร์อิกนะครับผมว่าผมเนี่ยมีวิธีไหนในการหาทองแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเสียตังค์สักแม้กระบาทเดียวเนี่ยคือมีน้องๆขอมาบอกให้ผมเนี่ยช่วยสอนหน่อยสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะหาทองไปอัพรถยังไงบางคนก็ไม่ใช่สายเติมนะครับผมเป็นสายฟรีที่แบบว่าคือสายฟรีคือแบบจะหาทองในเกมเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างที่จะหาทองได้แบบรวดเร็วหรือว่าได้ง่ายๆนั่นเองคือผมจะบอกท่านผู้ชมว่าวิธีหาทองเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ2วิธีนะก็มันจะมีอยู่วิธีแรกคือวิธีการเล่น XDS ทำภารกิจไปด้วยนะครับก็คือเราก็ต้องเล่น XDS แล้วก็ทำภารกิจที่เขาให้เรามาอย่างเช่นเราต้องเอารถระดับ1ไปวิ่งให้คะแนนได้ R3 หรือว่า R2 อะไรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีที่2คือการลงแรงค์ครับท่านผู้ชมคือการลงแรงค์เนี่ยมันจะได้ทองค่อนข้างจะเยอะนะแต่มันจะเสียเวลาเพราะว่าคือเราต้องเสียเวลาไปปั๊มถังน้ำมันคือถังน้ำมันเนี่ยมันต้องดูโฆษณามันถึงจะได้มาอันนึงนะโฆษณาหนึ่งก็อันนึงผมแนะนำเป็นเล่น XDS จะดีกว่าเพราะว่ามันรวดเร็วทันใจวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็เล่นได้ไม่จำกัดด้วยมันอยู่ที่ภารกิจนะครับผมนะแล้วผมขอพูดถึงความยากของมันหน่อยความยากของมันเนี่ยคือแบบว่าสำหรับมือใหม่นี่ผมบอกเลยว่าแบบอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องเนี่ยขับรถค่อนข้างจะเก่งสักนิดนึงนะครับผมในการที่เราจะมาหาทองใน XDS เนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ความสำนานในการขับรถขับราท่านผู้ชมปะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างโอเคนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกที่เราจะเข้าไปก็คือการแข่งขันกดเข้าไปเลยแบบนี้แหละแล้วก็มันจะอยู่ที่ XDS ด้านขวาล่างครับด้านขวาล่างท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็มีอยู่2อันนะอันนี้คือท่านผู้ชมคงจะสงสัยว่าเราควรจะเลือกอันไหนดีเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้เลยคือด้านซ้ายจะเป็นการฝึกเล่น XDS คนเดียวหรือว่าแข่งกับตัวเองแต่ด้านขวาจะเป็นการแข่งกับเพื่อนนะผมเป็นการแข่งออนไลน์นั่นเองนะครับก็ให้เรากดที่ด้านซ้ายปึ๊บเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แนะนำท่านผู้ชมเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นด่านพวกด่านแบบ3ด่าน4อะไรอย่างเงี้ยผมมันค่อนข้างจะยากครับผมให้เริ่มเล่นจากด่านนี้ง่ายก่อนนะครับด่านพาร์คกงพาร์คกิ้งอะไรอย่างเงี้ยพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับผมนะในภารกิจนะครับมันจะมีภารกิจให้เราทำนั่นก็คือแบบอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยนะขับยานพาหนะระดับ4ให้เสร็จด้วย R3 หรือสูงกว่านั้นนะครับคือท่านผู้ชมเห็นที่ป้ายไหมครับป้ายไอ้ที่มันขึ้นสีเขียวเนี่ยคือเราต้องทำภารกิจให้ได้คะแนนตามที่เขากำหนดมาให้นะผมนั่นก็คือทำให้ได้ R3 ก็คือ175แต้มนะครับท่านผู้ชมพอจะเข้าใจไหมแล้วก็รางวัลเนี่ยเราจะได้เป็น1ทองนะครับคือมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเนี่ยมันก็ได้ตาเราแบบว่าตาละทอง2ทอง3ทองขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะครับยิ่งเราขยันเล่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแบบได้เยอะนะครับนะมันไม่ได้มีแค่ด่านเดียวนะเห็นไหมด่านที่2ก็มีได้3ทองแต่เราต้องเล่นให้ได้คะแนนด้วยคะแนน R1 เลยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะสำหรับมือใหม่แต่สำหรับคนที่เล่นเก่งๆแล้วก็จะง่ายๆนะง่ายๆเลยนะครับผมด่านที่3ก็อย่างนี้ครับเหมือนกันมีทุกด่านขึ้นอยู่กับความขยันของเราเองโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นตัวอย่างว่าทำยังไงถึงจะเล่นได้นะครับมาแล้วเราต้องเอารถเทียร์4ก่อนอันดับแรกรถเทียร์4แล้วก็คันนี้ไงสเปกเตอร์ RS ก็ได้อยู่ไปพอเรามาถึงหน้านี้ครับก็นี่ก็จะเป็นหน้าที่เราเนี่ยจะเริ่มเล่น XDS นั่นเองโอเคเรากดเริ่มเกมไปเลยนะครับการเล่น XDS ก็คือเป็นการแข่งขันกับเพื่อนหรือว่ากับตัวเองนั่นเองนะครับนี่ครับผมมันก็ไม่ได้เล่นยากนะครับแต่สำหรับมือใหม่นี่ผมบอกเลยว่าแบบยากนิดนึงยากนิดนึงนะนี่ครับผมเราต้องทำคะแนนให้ได้แบบรอบละ100มันจะมีทั้งหมด2รอบนะก็ถ้าได้รอบละ100ก็จะได้คะแนน200ก็แสดงว่าเราได้คะแนน R1 แต่ภารกิจที่เขากำหนดให้มานะทำให้ได้แค่ R3 นะเราก็ไม่ต้องไปแบบแบบเป๊ะเวอร์เกินก็ได้ได้ไหมนี่ได้ไหมนี่
ได้อยู่ครับโอ้โหผมทำได้คะแนน R2 เห็นไหมครับท่านผู้ชมเราก็ได้มา1เหรียญง่ายๆชิวๆเออเล่นแค่แป๊บเดียวได้มาละ1เหรียญ นะผมมันขึ้นอยู่กับความขยันของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเออหึงตาเดียว10 20เหรียญไม่ใช่ครับผมนะนี่นะครับท่านผู้ชมครับพอเราเล่นเสร็จแล้วภารกิจมันก็จะรอเวลาอีก8ชั่วโมงเออคืออีก8ชั่วโมงเราถึงจะกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับในการฟาร์มเงินถ้าเรากดดูโฆษณานี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเราเป็นด่านที่2กันดีกว่าด่านที่2นะครับท่านผู้ชมคือแบบค่อนข้างจะยากนิดนึงเราต้องขับรถระดับ1ให้เสร็จด้วยคะแนน R1 หรือสูงกว่านั้นอุ๊ยมันมีสูงกว่านี้เลยเหรอวะคะแนน R1 คือเยอะแล้วนะ แต่ถ้าเราทำเสร็จเราจะได้เหรียญทองมาทั้งหมด3เหรียญเลยอื้อคุ้มเลยคุ้มเลยผมบอกคุ้มเลยผมจะเอารถคันไหนดีมาเล่นผมเอาเป็นคันนี้ละกันนะครับ Mazda M5 เอาไม่ใช่ Mazda MX นะครับท่านผู้ชมเราต้องซิดซ้ายไว้นะครับซิดให้ซิดเส้นขอบสีแดงไว้นะถ้าเราออกตัวมานะไอ้สะบัดแม่งโอ้โหแบบคะแนนเต็มเปี่ยมเรียกได้ว่าเยอะประมาณนี้ให้พยายามรักษาคะแนนด้านบนที่เป็นรูปสีเหลืองๆนะครับให้มันอยู่ร้อยตลอดนี่เราจะได้คะแนนเยอะเลยนะครับทุกคนนี่101เลยเป็นไงรถ R1 ดีได้คะแนน101อ่ะมันขึ้นอยู่ที่ฝีมือของเรานะนะอย่าดีมั่วๆไม่ได้นะครับเฮ้ยออกตัวช้าว่ะโอ้โหเพื่อนออกตัวช้าว่ะไม่ใช่เพื่อนหรอกกูเนี่ยเล่นเองไม่ต้องจี้ไม่ต้องจี้มากก็ได้เนี่ยประมาณเนี้ยรักษาระยะไว้ประมาณเนี้ยจะขับง่ายกว่าครับก็ได้คะแนน R1 ไปนี่ได้มาอีก3เหรียญทองง่ายๆชิวๆนะครับมันไม่ได้ยากแต่มันต้องใช้ฝีมือสักนิดนึงนะท่านผู้ชมเราไปด่านต่อไปกันเลยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูรถที่ผมจะเล่นในด่านนี้จะเป็น Falcon FC90S ไหวหรือเปล่า เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นพยายามแบบเลี้ยงคันเร่งนะครับไม่ต้องกดแช่ก็ได้นี่ไงชนไปหนึ่งสเต็ปอังรอก็ได้มา97แต้มครับผมตอนตามนี่แนะนำว่าให้ตามห่างๆนะอย่าไปตามใกล้นะชนมาทีคือแบบโอ้โหแบบกูซีเรียสเลยทีเดียวเดี๋ยวผมไม่ต้องไปตามใกล้ก็ได้แต่กูชนว่ะจะได้ R1 ไหมวันนี้ไม่ใช่ R3 ไหมวันนี้ไม่ชินอย่างนี้เลยมาครับน่าจะได้อยู่มั้งก็ได้ R3 มาผมก็ได้มาอีก1ทองนะง่ายๆชิวๆแบบนี้ครับผมให้เลือกหาด่านง่ายๆเล่นนะด่านยากๆก็อย่าไปหาเล่นมันนะครับเล่นจนปวดมือก็ไม่ได้สักทีนี่ก็เป็นการวิธีการแนะนำการหาทองแบบนี่แหละส่วนมากคนเขาก็นิยมทำกันแบบนี้แหละนะมันคือมันมีอยู่ไม่กี่ทางนอกจากลงแรงแล้วก็จะมีไอ้แค่เล่น XDS นี่แหละนะในการหาทองมาท่านผู้ชมด่านนี้ก็จะเป็นด่าน Red Rock นะครับให้เราเนี่ยเอารถระดับ3วิ่งให้เสร็จด้วยคะแนน R3 โอเคเดี๋ยวผมขอเลือกรถแป๊บนึงตอนออกตัวพยายามแบบชิดเส้นสีแดงไว้นะครับเนี่ยหมดแต่พูดลืมสับเกียร์ต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องวิ่งให้เข้าเอพิกด้วยเบาๆจังหวะนี้เบาเบาได้เบาโอ้โหด่านนี้ผมไม่แนะนำให้มาเล่นเลยยากครับผมยากที่หายไว้วอดเลยเนี่ยแต่ก็น่าจะได้ R1 อยู่มั้งไม่ใช่ได้คะแนน R3 อยู่นะท่านผู้ชมไปเฮ้ยๆๆทำไมตอนตามมันเร็วจังวะรถกูนี่นะครับไม่ต้องแช่คันเร่งค้างไว้ครับผมโอ้เกือบชนเกือบชนเล่นเองพลาดเองได้อยู่ได้มาคะแนน R2 ได้มาอีก1เหรียญนะง่ายๆแค่นี้เองนะครับง่ายง่ายตรงไหนวะ
มันง่ายตรงไหนมันยากที่หายเลยเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมวิธีการหาทองสำหรับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะคือมีวิธีหนึ่งอยู่นะครับผมนั่นก็คือการลงแรงซึ่งมันก็ต้องใช้ฝีมืออีกพอสมควรการเล่น ADS ก็ต้องใช้ฝีมืออีกพอสมควรถือว่าเป็นการฝึกลิฟถือว่าเป็นการฝึกดิฟฝึกเล่นไปในตัวเลยนะครับให้แนะนำแบบให้ขยันเล่นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาทองสำหรับผมนะครับทุกคนฮะถ้าใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์แต่กดแชร์ให้ด้วยก็ดีโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ